สวัสดีครับพวกเราเรียนข่าวครับผมเน่ฮะผมตาวครับเรนคลาวนะครับก็จริงๆแล้วมันคือตอนที่คิดชื่อผมแค่อยากได้ชื่อที่ represent ของเนและตาวได้แบบชัดเจนดีพอเป็นเมฆฝนอะไรเงี้ยครับมันก็ดูแบบเป็นมูดของเราสองคนนึกออกไหมครับเวลาฝนตกมันจะมีความรู้สึกแบบย้อยๆดูซึมนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็พ้องเสียงกับเนตาวด้วยก็เลยกลายเป็นเรนคลาวครับผมก็จะเป็นคนเหมือนเลย์แบ็กหน่อยๆครับมีความแบบซึมช้าๆแต่ก็สวิตช์โหมดได้บ้างบางโหมดที่รู้สึกว่าต้องพุชตัวเองหรือทำอะไรก็พุ่งขึ้นมาบ้างนิดนึงตาวเป็นไงเป็นคนโลกส่วนตัวสูงพอสมควรครับชอบคิดอะไรคนเดียวก่อนอะไรเงี้ยก่อนจะเสนอเพื่อนสมมุติว่าเรื่องเพลงอะไรเงี้ยผมถนัดที่จะแบบคิดกับตัวเองก่อนว่าควรจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาปรึกษาเพื่อนอีกทีจริงๆแล้วผมกับตาวเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยครับปีหนึ่งเลยแล้วตอนนั้นน่ะตาวมีวงอยู่แล้วเนาะตาวเล่นกีตาร์แล้วก็มีเพื่อนนักร้องแล้วก็มาชวนผมให้ไปเล่นเบสมันก็เดินทางกันไปประมาณ3-4 ปีอะไรเงี้ยถึงเวลาเรียนจบพอดีก็แยกย้ายกันแล้วผมก็ได้โอกาสแบบไปเหมือนไปเรียนต่อตาวก็เริ่มทำงานอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่โควิดกำลังแบบมาเลยสดๆมันอยู่บ้านนะผมก็ว่างแหละคือผมเริ่มทำเพลงมาสักพักนึงทำคนเดียวครับตอนแรกผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่เวลาทำเพลงคนเดียวมันจบงานยากจังเหมือนคิดแล้วไม่จบสักทีผมเลยคิดว่าถ้ามีเพื่อนสักคนหนึ่งมาช่วยเราตกความฟุ้งซ่านของเราอะไรเงี้ยให้มันจบงานได้ก็เลยทักหาตาวดูกูมีเดโมประมาณนี้มึงสนใจแบบทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยตาวก็เอ้ยเอาดิก็เลยลุยกันมาใช่ไหมใช่ครับinput ที่พวกเราฟังมาตั้งแต่ช่วงไหนช่วงเด็กๆแหละก็แบบหยิบนั่นหยิบนี่มาใส่เป็นเอลิเมนต์เลยฮะแต่ว่ามันจะมีลายเซ็นของเราฮะก็คือแบบบรรยากาศของเพลงที่จะมีความแบบเย็นๆเคยมีคนบอกมาว่าแบบฟังเพลงเรนคาวแล้วรู้สึกว่ามันเย็นมันแบบมีไวบ์ที่เย็นทุกเพลงเลยอะไรเงี้ยฮะเวลาคิดงานหรือแบบเขียนเพลงอะไรเงี้ยผมมักจะรอ first idea ก่อนซึ่งคำแรกของเพลงอ่ะมันชัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงสมมติผมอยากเขียนเพลงเกี่ยวกับฟองน้ำอ่ะก็คือคำว่าฟองน้ำมาก่อนเลยแล้วมันค่อยแตกไอเดียจากคำว่าฟองน้ำออกไปครับว่าแบบฟองน้ำแล้วมันยังไงนะมันทำหน้าที่ซึมซับน้ำหรอแล้วถ้ามันซึมซับน้ำตาแล้วจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบลองเปรียบเทียบว่าฟองน้ำมันเป็นคนคนหนึ่งที่แบบคอยซึมซับความเศร้าหรือน้ำตาของคนหนึ่งอะไรเงี้ยฮะหลายๆเพลงก็เลยมีไอเดียจากคำใหญ่ๆก่อนเป็นบิ๊กไอเดียแบบโคเลนก็ดูเป็นแบบคำที่ชัดไปเลยหรือคำว่าพาฟูมหรือคำว่าโรแมนติกเสมือนจริงอะไรเงี้ยมันเหมือนมีชื่อเพลงที่ชัดมากๆมาประมาณนึงนั่นแหละซึ่งหลายๆเพลงที่ผมเขียนอ่ะมันก็จะได้ไอเดียมาจากชื่อเพลงพวกเราเป็นเบสออนป๊อปอยู่แล้วฮะแต่ว่าด้วยไวบ์หรือบรรยากาศของเพลงที่เราชอบทำอ่ะอาจจะทำให้แบบคนอื่นเขาคิดว่าแบบมันอาจจะยังไงนะเหนือจริงเหรอคำว่าเซอร์เรียลป๊อปมันถูกคิดมาครอบอีกทีนึงครับเพราะว่าหลายๆงานที่ออกไปคือตั้งแต่ตัวเพลงอย่างโรแมนติกเสมือนจริงภาพ MV ที่ปล่อยออกไปมันก็ดูมีความแบบเซอร์เรียลโลกที่ไม่เป็นจริงแบบเรนคลาวสร้างขึ้นมาจริงๆพาร์ทดนตรีก็มีแอบแทรกอิเลเมนต์อะไรอย่างนั้นอยู่ฮะพวกเอ็กซ์เพอริเมนทัลหรือว่าซาวด์ดีไซน์ต่างๆแต่ว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่ซ่อนๆอยู่ในเพลงฮะก็คือจะเน้นให้ทุกคนฟังได้ง่ายกว่าที่จะเป็นดนตรีทดลองแบบจริงจริงใช่ฟองน้ำอ่ะมันทำหน้าที่ดูดซับน้ำเนาะหรือฟองน้ำที่เป็นแบบกลมๆถ้าฟองน้ำมันซับน้ำตาเนี่ยมันคงทำหน้าที่คล้ายๆคนเลยเนาะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนคนนึงอยู่ตลอดซับความเศร้าของคนคนนี้อยู่ตลอดแล้วก็ตัวเองอ่ะมันเหมือนซึมความรู้สึกเศร้าๆนี้มาซึมน้ำตานี้มาจนตัวเองก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราจริงๆแล้วเราก็รู้สึกกับเขาแล้วมันก็เหมือนจะไม่ไหวแล้วใกล้จะระเบิดออกหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยมันคือลองเขียนเป็นภาษาไทยดูก่อนคือทุกครั้งที่ปล่อยเพลงอ่ะเราต้องเขียนเรียกว่าไงไบโอซองนะใต้คลิปเป็น description อะไรเงี้ยเหมือนให้คำจะจำกัดความของเพลงเนี้ยได้ให้คนเข้าใจง่ายที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นประโยคที่แบบว่าฟองน้ำอ่ะคือคุณหรือเปล่าที่เคยแบบเช็ดน้ำตาให้เขาแต่พอถึงเวลาที่ตัวเองร้องไห้เขาคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเขียนไปแบบนี้มันดูไม่เท่เท่าไหร่ยาวไปหน่อยยาวไปหน่อยดูยืดไปหน่อยใช่ภาษาไทยไม่เท่ก็เลยมีภาษาไทยแค่ฟองน้ำแล้วข้างหลังก็เป็นภาษาอังกฤษเราจะเริ่มทำ MV ก็คือเหมือนไอเดียมันจะเริ่มถูกคิกออฟมาจากเราก่อนว่าเราอยากได้อะไรประมาณไหนเหมือนแค่ reference บางอย่างไปว่าแบบเราอยากได้ mood ของภาพรวมของ MV ประมาณนี้มันก็ต้องเหมือนแชร์ไอเดียกับผู้กำกับด้วยครับว่าเขาก็มีไอเดียของเขามองเพลงของเราประมาณนี้
เราก็จะมีเหมือนสอดแทรกบางอย่างได้ครับสมมติจะมีสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้ช็อตแบบนี้เราอยากได้อาร์ตแบบนี้ว่ะใน MV อย่างในเพลงโรแมนติกเสมือนจริงมันก็จะมีเหมือนแบบเรียกว่าไงใช่ virtual romance มันก็เหมือนมีอาร์ตเป็นโปรเจคเตอร์ยิงเป็นแบบโลกเสมือนจริงมีผู้หญิงอยู่ในโปรเจคเตอร์หรือฟองน้ำล่าสุดก็เหมือนคล้ายๆไอเดียก็คล้ายๆกันที่แบบว่าเป็นทีวีเกิร์ลก็คือเหมือนโลกที่อีกโลกนึงโดยมีสื่อกลางเป็นทีวีอะไรเงี้ยครับเราจะมีแบนด์ไดเรคชั่นของวงไปคุยกับผู้กำกับอยู่แล้วครับว่าแบบเนี่ยไดเรคชั่นของวงคือเสมือนจริงเนาะเซเรียลมีความแบบเย็นๆเมฆฝนบอลลิ่งพ็อปหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีคีย์เวิร์ดเพื่อให้เขาไปนั่งคิดงานต่อถ้าเรื่องความรักก็มีบ้างครับแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นการแชร์กันมากกว่าฮะผมคิดว่าคน2คนเนี่ยอาจจะต้องแบบแชร์กันที่ไม่ต้องให้คนใดคนหนึ่งมารองรับอยู่คนเดียวฮะฟองน้ำของผมก็จะเป็นประมาณนี้ต่างคนต่างรองรับกันได้จะอยู่ตรงกลางที่ไม่ระเบิดสำหรับผมจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าค่อนข้างเป็นเหมือนไม่รู้คิดเองนะเหมือนตัวเองเหมือนเป็นฟองน้ำอยู่แล้วคือไม่ได้เป็นในเรื่องความรักอย่างเดียวในเรื่องของให้คำปรึกษาต่อเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้เหมือนแบบตั้งเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแบบเพื่อนชอบโทรมาร้องไห้ก็เป็นเหมือนแบบเราเป็นเหมือนฟองน้ำเป็นเหมือนตัวการกระแทกอะไรเป็นบาเรียเป็นอะไรทุกอย่างนึงที่คอยรับแรงกระแทกอยู่หรือซึมซับความเศร้าคนรอบตัวอยู่ตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงตอนนี้อยู่แล้วครับมีคำสั้นๆเลยสำหรับผมมันคือเอาเท่าที่ไหวฮะบางทีมันโถมเข้ามามากเกินไปเกินสิ่งที่ตัวเองจะควบคุมได้หรือแบบช่วยเขาได้อะไรเงี้ยหรือเอาตัวเองเข้าไปใส่มากไปเงี้ยผมว่าสุดท้ายตัวเราเองมันก็แย่ไปด้วยครับสมมติมันบางเรื่องที่มันแบบมันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะแบบแอบสอบได้เลยอ่ะหมายถึงแบบว่าโหเรื่องนี้มันหนักหนาเนาะหรืออะไรเงี้ยเราก็เหมือนทำได้แค่ให้คำปรึกษาเขาหรือช่วยเท่าที่เราไหวเพราะว่าถ้าเราเอาใจลงไปหมดเลยแล้วว่านี่คือปัญหาของเราผมว่าเราก็จะแย่เองเอาเท่าที่ไหวฮะรักตัวเองเยอะๆครับคือถ้าอย่างผมเองอ่ะมันเหมือนกับว่าผมรู้เพดานของตัวเองอยู่ว่าความรู้สึกเราอ่ะรับได้ประมาณไหนละแล้วถ้าหลังจากเนี้ยก็คือไม่เอาแล้วมันก็เหมือนกับฟองน้ำที่เหมือนฟองน้ำสีก้อนเหลืองๆที่อยู่ในห้องน้ำนะครับเรารับน้ำเต็มแล้วโยนลงไปอีกน้ำมันก็ไม่ซึมแล้วเพราะว่ามันเต็มเนี่ยผมว่าผมเป็นฟองน้ำประเภทนั้นนะมันคงไม่ได้เป็นบับเบิ้ลที่แบบแตกออกได้แต่ผมแบบรับได้เท่าที่ผมรับไหวเหมือนที่ผมบอกเลยผมว่ามันอยู่ที่เรื่องที่เราจะรองรับมากกว่าครับว่าเราจะยอมรับเรื่องนั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับผมประมาณนี้ครับอยู่ที่เรื่องทีมอะไรอเวนเจอร์มาร์เวลให้เขาพูดกันขำๆนะอันนี้ขำๆน่าจะลองกลับกันดูมั้งครับหมายถึงให้คนดูไปอยู่บนเวทีทั้งหมดเลยเราเลนคลาวมาอยู่แบบตรงที่นั่งแทนแล้วก็มีเหมือนแบบมีพร็อพตรงที่นั่งเป็นแบบว่าไม่รู้สิเป็นเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่เคยอยู่ใน MV ของเลนคลาวอะไรเงี้ยมาครับคือปกติไอ้ข้างบนเวทีมันก็จะมีแบบแสงสีเสียงเยอะอะไรเงี้ยข้างล่างมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงเลยพร็อพอาจจะเป็นแค่เหมือนพร็อพของคนที่มาดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเลนคลาวเพอร์ฟอร์มอยู่ตรงแบบที่นั่งแทนเอาศิลปินที่ผมฟังบ่อยๆช่วงนี้แล้วนะน่าจะเป็นวง Web to Earth ของเกาหลีครับผมชอบ Web to Earth มากเลยนะไปดูมา2รอบแล้วแต่ว่าคิดว่าแบบถ้าอยากเลือกได้แบบฟุ้งๆเลยผมว่าผมเลือก BTS นะบางท่านแบบฟุ้งดีเป็นเลนคาวที่ยืนอยู่นิ่งๆเงี้ยมันเล่นกีตาร์กัน2คนแต่ว่ามีบอยแบนด์ที่เป็น BTS เต้นอยู่รอบๆ น่าจะเท่ดีน่าจะเป็นการไปทัวร์ที่ต่างประเทศรู้สึกว่าอยากเปิดประสบการณ์ที่ไปเล่นที่ต่างประเทศแล้วก็เล่นเพลงสากลของเราแล้วอยากรู้ฟีดแบ็กจากแบบคนดูต่างชาติบ้างว่ารู้สึกยังไงกับเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพลงฟองน้ำนะครับเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่แบบให้คำปรึกษารับฟังรับความรู้สึกรับความเศร้าแต่ว่าถึงจุดนึงแล้วมันแบบตัวเองก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนาะมันแซดเกินไปไม่อยากรับแล้วก็ต้องหาวิธีดีลกับสิ่งนี้แล้วก็จัดการมันให้ได้ครับฟองน้ำจะเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นถ้าคุณกำลังเป็นคนนั้นอยู่ก็ลองฟังดูครับส่งไปให้เขาฟังส่งให้เขาฟัง